สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต r คริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพย่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งว่าอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงแม้ผมจะดูแบบตั้งใจดูตามหลักการไพ่แต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูเป็นความผ่อนคลายนะครับนะถ้าผลออกมาถูกใจก็เอาไว้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตได้แต่ถ้าผลออกมาไม่ถูกใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกนะครับเพราะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เป็นพลังงานรวมนะ คนดูช่องเราเยอะแยะนะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากรู้ให้ตรงให้แม่นย่ำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต,โต,โต,โตโ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้มีแฟนคลับ f c เสนอกันเข้ามานะอยากจะให้พี่มอสอัปเดตพลังงานนะของคนที่เขานึกถึงอยู่อในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้อ่าโอเคหัวข้อประมาณนี้มันจะคล้ายๆว่าเคยมีแล้วใช่ แต่ถือว่าครั้งนี้จะไม่ซ้ำกับของเดิมจะเป็นการอัปเดตพลังงานปัจจุบันณเวลานี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณณเวลานี้ตอนนี้ซึ่งต่อไปหัวข้อทํานองเนี้ยก็จะมีมาสักสัปดาห์ละครั้งนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตพลังงานปัจจุบันโอเคครับก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะครับ1แดง2เหลืองสาม่วงเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่เพียงกองเดียวจะได้ลุ้นได้สนุกมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าดูแล้วไม่ตรงอยากเลือกอีกกองนึงได้ไหมได้ครับ จะดูหมดเลยได้ไหมได้ครับนะดูกี่กองก็ได้แล้วแต่แต่อยากให้ดูกองเดียวมันจะลุ้นกว่าเออเหมือนเสี่ยงไทยแต่ถ้าดูหมดเลยมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็ได้ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดโอเคนะครับไปดูกันครับว่าณเวลานี้พลังงานตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้ออัปเดตพลังงานเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้คุณได้ไพ่เด็กถือดาบ คุณดือเขาบ่าเนี่ยไปงองแงอะไรว้ปล่าฮะอัศวินไม้เท้าอืมุ้ยเจ้าดาบน่าจะเป็นพลังงานฝั่งเขาคุณไม่ต้องกลัวดาบนะเฮลโลแฟนอ่าอีกศักดิ์สิทธ์ช่วยได้ส u s t i c e อัศวินเหรียญสี่ไม้เท้าอืม เอ็มเพล์เดี๋ยวเรามาขยายความกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เดี๋ยวไปแบบกระชับฉับไวตามสไตล์พี่มอสเลยนะครับไม่ต้องเย็นเยอะเพจเพจออฟซอสเด็กถือดาบอะฮะคุณไปดื้ออะไรกับเขาไว้เปล่าคุณทําตัวไม่น่ารักหรือเปล่าช่วงนี้คุณขี้งอนหรือเปล่าคุณโกรธเขาหรือเปล่าคุณบอกเลิกเขาหรือเปล่าเออคุณไล่แต่เพื่อเขาหรือเปล่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างเงี้ยเออนะแล้วเขาก็ เขาก็เขาเองมีภาระ,ะหนักอยู่แล้วเออการงานการเงินชีวิตส่วนตัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องดูแลญาติผู้ใหญ่เขามีภาระ,ะหนักอยู่แล้วคุณทําตัวไม่น่ารักใส่เขาหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยแต่ถ้าใช่ก็นะเตรียมตัวปรับพฤติกรรมนะครับเขาเครียดมากช่วงนี้นี่ไงเขาเครียดมากเออถูกทุกหลายอย่างรุมเร้าเออมีความเจ็บปวดทั้งกายใจอาจจะทํางานหนักอาจจะมีการบาดเจ็บทั้งร่างกายอาจจะเครียดเจ็บหัวใจอะไรก็แล้วแต่ บางคนถึงขั้นป่วยอาจจะนอนโรงพยาบาลอยู่ก็เป็นไปได้บางคนนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนสิ่งเดียวที่จะช่วยเขาได้ตอนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าที่มีมาบุญปัจจุบันที่ทํามาไหวไหมไหวเดี๋ยวก็มาดูกันเขาทําอะไรเขาจะได้อย่างนั้นอืมผมไม่รู้ว่าคุณคบใครอยู่ผมไม่รู้ว่าคนที่คุณถามถึงคือใครแต่พลังงานบอกชัดว่าถ้าเขาทํายังไงเขาจะได้อย่างนั้นถ้าเขาทําดีมาตลอดเขาจะได้ดีและเอาตัวรอดได้ แต่ถ้าเขาเป็นคนสีเทาๆเขาก็จะต้องพบวิบากกรรมของเขาแล้วนะตามความหนักเบาที่ทําไว้นะอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูแลให้บอกแล้วทําอะไรได้อย่างนั้นตามจริงคนนี้ไม่ใช่คนเหลวไหลอะไรจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเขาถึงเครียดในเรื่องการงานไงเขาค่อนข้างทุ่มเทให้การงานมากเขารู้สึกยังไงกับคุณช่วงนี้บอกเลยว่าเขาเหนื่อยกับสิ่งที่คุณทํา ถ้าคุณทำร้ายจิตใจเขาไว้เขาจะเสียใจมากเขาจะเหมือนหลบไปเรียแผลใจห่างกันสักพักหนึ่งไม่อยากจะเจอหน้าคุณอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธคุณนะอย่าเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธคุณเลยถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นออกจะเป็นแนวแนว,แนวน้อยใจมากกว่าเออแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเขาถ้าเขาไม่ได้น้อยใจคุณก็ตีความได้ว่าเขาทำงานหนะักเขากำลังเครียดภาระส่วนตัวเออ อาจจะต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวมีนี้มีสินอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาแทบจะไม่ค่อยมีความรู้สึกด้านความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะเขาจะเอาอความคิดเอาสมองไปโฟกัสเรื่องที่หนักหนาสาหัสกว่าจะไม่มีเวลามางงงง,งงุงิงมาเจีบกันมาสวารใส่กันจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีโมเมนต์นี้เท่าไหร่ช่วงนี้นะย้ำว่าช่วงนี้ช่วงเวลาที่ดูไพ่ดูคลิปนี้นี่ไม่นานไม่นานพลังงานจะครอบคลุมอย่างน้อย,อยสัปดาห์หนึ่ง รืออย่างมากก็เดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวมาดูใหม่พลังงานก็เปลี่ยนละไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะยังไงเอ็มพลเลอร์บอกชัดว่าเขาเอาตัวรอดได้เขามีอำนาจวาสนามากพอที่จะเอาตัวรอดจากเรื่องเลวร้ายได้ไม่ว่าเรื่องเลร้ายนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าภาระนั้นจะหนักหนาสหัสแค่ไหนเขาเขาเอาตัวรอดได้เอ็มพอเรอร์เอาตัวรอดได้อืประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งไม่ต้องพูดกันเยอะๆเขารู้สึกอะไรกับคุณตอนนี้เขายังเป็นคนดีของคุณเช่นเดิมนะ แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยคิดถึงคุณเท่าไหร่เขาจะเอาเวลาเอาสมองเอาความคิดไปลงไปโฟกัสกับเรื่องแก้ไขปัญหาส่วนตัวซะมากกว่าประมาณนี้คุณกนที่หนึ่งนะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจให้เขาให้ความสําคัญคุณดูเหมือนน้อยลงความสัมพันธ์คุณยังคงเดิมแต่เขามีภาระมากขึ้นเท่านั้นเองครับคุณก่นที่หนึ่งนะเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกยังคงเดิมแต่จะดูหวานน้อยลงนิดนึงดูใส่ใจกันน้อยลงและกรณีที่คุณเป็นฝ่ายเริ่มคุณไปงอนเขาก่อนนั่นแหละผลกรรมกาลังตามสนองคุณนะ ทีหลังก็อย่าไปงองแงเขานะเออถ้าเขากลับมาดีก็ทําดีให้กันเยอะๆนะครับโอเคกประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับออกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิง,งในวันนหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้นะอัปเดตพลังงานเขารู้สึกยังไงกับเราในตอนนี้เวลานี้เลยคุณได้ไพ่โู้แฮงแมนเออ,อศวินถ้วย เฮ้ยสองถ้วยไม่เร็วไม่เร็วดีเลยละ่ะอ้าวสามถ้วยสองถ้วยประกบสามถ้วยเลยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีแต่ทำไมมีคนเหน็บหนาวห้าเหรียญคุณไปทำอะไรเขาเปล่าคุณไปทำลายหัวใจเขาหรือเปล่าสี่ถ้วยนี่ไงใช่เลยชัวร์แล้วโอ้โหสี่ถ้วยเก้าถ้วยชัดเลยคุณไม่พอใจอะไรง่ายๆเดี๋ยวมาขยายความกันเดี๋ยวไม่จะเชื่อนโอเคคุณกองที่สอง เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกเคว้งคว้างเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ถูกแช่แข็งไปไหนไม่ได้ขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆก็โดนทําอะไรก็โดนไม่ทําอะไรก็โดนคุณทําอะไรให้เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าเออท,ทั้งที่ความรักครั้งนี้มันน่าจะดีมากนะความสัมพันธ์เรียกว่าความสัมพันธ์ดีกว่าบางคนอาจจะยังไม่ใช่คู่รักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีมากเลยสองถ้วยสามถ้วยชัดเจนอืมแถมมีอัศวินถ้วย เรามี m ม g จเชเป็นการครบหากันของคนฉลาดคนที่ใช้สติปัญญาคนที่มีสติใช้สติคบหากันไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่ว่าคุณเนี่ยคุณไม่ค่อยพอใจแล้วง่าย,ายคุณไปบน่นไปวีนไปปิดแตกอะไรใส่เขาหรือเปล่าเนี่ยเด็กถือถ้วยแล้วแถมมีก้าวถ้วยเนี่ยคุณเองอมีพร้อมแทบจะทุกอย่างแล้วนะแต่คุณมัวไปโฟกัสถึงสิ่งที่ขาดอเออตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาอึดอัดตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาเหน็บหนาว ตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารักคุณเขาชอบคุณแหละในกรณีที่ไม่ใช่คนรักเป็นความสัมพันธ์มิตรภาพก็เป็นมิตรภาพที่ดีแหละแต่อาจจะมีเหมือนกับช่องว่างที่มองไม่เห็นอยู่อ,อาจจะนิดนึงว่าเหมือนกับว่าการเข้าไม่ถึงซึ่งกนและการอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาทําอะไรมาคุณก็ไม่ค่อยพอใจเขาทําอะไรให้มาคุณก็รู้สึกงั้นๆแบบว่าอยากอยากได้มากกว่านี้อีกอยากให้ดีกว่านี้อีกเออคุณคาดหวังเขามากเออ คาดหวังมากเกินไปแล้วเขาอาจจะยังทําไม่ได้หรือเปล่าประมาณนี้เขารู้สึกยังไงคุณตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าเขาท้อใจเล็กน้อยแต่เขาก็ยังไม่ได้ถอดใจหรอกเพราะว่าอัศวินเนี่ยชัดเจนว่าเขายังมีสิ่งดีๆให้คุณเขายังดําเนินทุกอย่างต่อไปอย่างปกติเขายังต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆยังไงก็ไม่มีการยอมแพ้ง่ายๆสองถ้วยสามถ้วยปรากฏขึ้นมาพร้อมกันขนาดนี้ไม่ได้มีบ่อยๆความสัมพันธ์ครั้งนี้จเจริญเติบโตแน่นอนแต่มันจะไปช้า ไปช้ามากเอออย่างที่บอกไงไปซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ดีถอยหลังก็ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆก็โดนอีกโดนอีกทําอะไรก็โดนไม่ทําอะไรก็โดนประมาณเนี้ผมถึงสงสัยไงว่าคุณไปไปกดดันอะไรเขาหรือเปล่าฮะเออคุณไปคาดหวังอะไรเขามากหรือเปล่านะถ้าทําก็ลดลดลงนะแต่ถ้าไม่ได้ทําก็แล้วไปช่วยกันประคองจิตใจไปดีๆเพราะมันชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกดีกับคุณ เขายังคงจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วทิศทางความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรกันก็นแล้วแต่แต่ว่ามันจะติดไอเนี่ยแหละเออติดภาระทางใจอยู่ยังยังมีความเหนื่อยใจเขาคิดยังไงกับคุณเขายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณยังคิดถึงคุณเสมอยังรู้สึกดีๆกับคุณตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบางทีก็มีความท้อใจบ้างประมาณนี้นะครับ รู้อย่างนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาเยอะๆนะครับคุณคนที่สองนะอะไรที่มันบั่นทอนกําลังใจกันก็อย่าไปทําอะไรที่ทําให้เขาท้อใจก็อย่าไปทําถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเขาท้อใจของเขาเองก็เป็นกําลังใจให้เขาเยอะๆนะครับคุณคนที่สองโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อคนที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิบสี่เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้ออัปเดตพลังงานปัจจุบันเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คุณได้ไพ่หกไม้เท้าอืมโอม้สามไม้เท้าเกี่ยวกับการงานนะเจอคนบ้างานอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาขยายความกันหนึ่งเรียนก็ไม่บ้างานเท่าไหร่แต่มีพลระแหละเทมเพลนส์ความสมดุลนะทำงานจะได้อย่างนั้นอืม เอมเพรสนี่ไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วเเอ Empress มาวิวออฟฟอร์จูนโชคดีครับโชคดีโชคดีแล้วทำตัวดีๆด,ด้วยห้าดาบความยึดเหนี่ยวความยึดมั่นความมั่นคงทางใจบางอย่างราชินีดาบตัวคุณนั่นแหละผู้แข็งแกร่งมาขยายความกันคุณคนที่สามเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ ชีวิตเขาเต็มไปด้วยงาน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 เขาอาจจะไม่ได้บ้างานแต่อาจจะอยู่ในภาวะจำยอมเพราะงานเยอะภาระเยอะซึ่งทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้เกินกําลังเขาไม่เหลือบากว่าแรงนะทุกสิ่งที่เขาทามันจะเป็นผลดีในอนาคตอืมปล่อยก็ทําไปเถอะเขาก็ทําเพื่ออนาคตคุณคือเอ็มเพรสในสายตาเขาคุณเป็นสุดยอดดวงใจของเขา ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่อันนี้คือพลังงานรวมตามหน้าไพ่เฉยๆสามารถดูได้หมดเออ w e e l of fortune ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของความโชคดีไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยสิ่งไหนที่ขัดใจอยู่สิ่งไหนที่เหนื่อยอยู่เดี๋ยวมันคลี่คลายเองไม่ต้องกังวลห้าดาบความเหนื่อยยากยังคงมีแต่มันจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆใจเย็นๆเ,เนี่ยดวงดีแล้วนะตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติไป ราชินีดาบคุณเป็นทั้งเอมเพรสทั้งราชินีดาบในสายตาเขาคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมเป็นคนที่น่าเอาใจใส่แต่ในสายตาเขาเขาก็มองว่าคุณแข็งแกร่งคุณดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะเบาใจมากเวลาที่ห่างไกลกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณคือเขาก็ชอบคุณตามปกติแหละความสัมพันธ์ยังคงปกติแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งพอคุณแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ในเวลาที่ห่างกัน เขาเชื่อมั่นเชื่อฝีมือเชื่อพลังงานคุณว่าคุณเอาตัวรอดได้คุณไม่มีอะไรน่าห่วงมากคุณไม่ใช่คนบอบบางง้องงังคุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งใช้ได้อ่าประมาณนี้แล้วก็พลังเอ็มเพรสเนี่ยมันยิ่งทําให้น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่ว่าคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณเอาตัวรอดได้เออคุณยังสามารถดําเนินชีวิตของคุณไปได้ตามปกติทําให้เขาเบาใจอืมเขาเบาใจกับคุณนะ คุณไม่ได้ทําตัวให้เขากังวลอะไรเลยเออถือว่าโชคดีคบการครบหาของคุณกับเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทํากิจการงานของเขาไปตามไอ้ตามที่ควรจะไปนั่นแหละแล้วก็สิ่งดีๆมันจะทยอยเกิดขึ้นตามที่ทําทําอะไรก็ได้อย่างนั้นอืมคุณจะเข้าใจเขาเขาจะเข้าใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณก็เหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาตอนนี้นั่นแหละเออใจตรงกันคุณคอนที่สามประมาณนี้นะ ใจตรงกันแล้วก็โชคดีแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้โชคกาลังดีอืมโชคกาลังดีตอนเนี้ยทําอะไรก็ดูง่ายได้ไปหมดไม่ใช่ง่ายแบบได้มาฟลุกๆนะแต่หมายความว่าถ้าออกแรงออกสมองออกความคิดอะไรไปมันก็จะได้ผลดีกลับมาเออใช้แรงกายแรงใจใช้สมองทําอะไรลงไปมันจะได้ผลดีกลับมาคุ้มเหนื่อยแนะ่นอนอ่าเรียกว่าไม่สูญเปล่าประมาณนี้อืมไม่ใช่ว่านั่งนั่งนอนนอนก็ดิก เท้าอยู่บ้านเราจะได้ผลดีอย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นประมาทนะไม่ใช่นะต้องลงมือทําด้วยโชคดีดวงดีแล้วก็ต้องขยันด้วยอ่ะประมาณนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณสบายใจได้เขาเบาใจในความสัมพันธ์นี้เขาคบหาคุณแบบสบายๆไม่ได้มีความกังวลใ,ใดๆเขาเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้เขาเชื่อว่าคุณจะผ่านความสัมพันธ์นี้ไปกับเขาได้โดยดีและความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คุณรู้สึกกับเขาอย่างไงเขาก็รู้สึกกับคุณอย่างนั้นครับคุณกองที่สมประมาณนี้ไม่ต้องเยินเยอยยืดยาวครับโอเคนะครับเอาใจช่วยครับผมนะก็ครบถ้วน3มกองแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกคลิปที่ผมอัพขึ้นมาที่ผมทําขึ้นมานะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ